รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้เราจะเรียนรู้ในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทช21001จากตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกันมาแล้วตอนที่9นี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพเกษตรกรรมกันนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันนั้นเราลองมาทำแบบทดสอบความรู้ก่อนนะคะว่าเรามีความรู้พื้นฐานในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพเกษตรกรรมแค่ไหนกันมาบ้างโดยทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันค่ะขอให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมตั้งใจฟังคำถามและเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวค่ะอันดับแรกเขียนจำนวนข้อ1ถึงข้อ5ไว้เลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะแบบทดสอบก่อนเรียนข้อที่1ข้อใดจัดลำดับทฤษฎีใหม่3ขั้นตอนได้ถูกต้องกอไก่ขั้นต้นขั้นกลางขั้นก้าวหน้าขอไข่ขั้นลงทุนขั้นผลิตขั้นจำหน่ายคอควายการผลิตการจัดการการตลาดงองูจัดตั้งกลุ่มตั้งสหกรณ์รวมกันขายข้อที่2ทฤษฎีใหม่ขั้นที่1มีวัตถุประสงค์อย่างไรกอไก่การผลิตเพื่อการค้าขอไข่การรวมกลุ่มเกษตรกรคอควายการผลิตอาหารประจำวันงองูประสานงานเพื่อจัดหาทุนข้อที่3ค่ะการจัดสรรพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงออกเป็น4ส่วนข้อใดถูกต้องที่สุดกอไก่30 30 30 10ขอไข่30 30 20 20คอควาย10 30 30 30งองู25 30 30ข้อที่4เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่มเป็นทฤษฎีในขั้นใดกอไก่ขั้นที่1ขอไข่ขั้นที่2คอควายขั้นที่3งองูขั้นที่4ต่อไปข้อที่5นะคะเป็นข้อสุดท้ายกันแล้วฟังคำถามดีๆค่ะทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้าเกษตรกรและฝ่ายธนาคารกับบริษัทจะได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างไรกอไก่เกษตรกรขายข้าวได้ในราคาสูงขอไข่เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคได้ในราคาต่ำขอควายธนาคารกับบริษัทสามารถซื้อข้าวบริโภคในราคาต่ำงองูทุกข้อรวมกันข้อ
ทำแบบทดสอบกันแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างทำไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพอเราเข้าสู่เนื้อหาถ้านักศึกษาตั้งใจฟังเนื้อหารับรองทำข้อสอบได้ทุกข้อแน่นอนค่ะต่อไปเรามาเริ่มเข้าสู่การเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพเกษตรกรรมกันเลยค่ะอาชีพเกษตรกรรมถือเป็นอาชีพหลักและเป็นอาชีพสำคัญของประเทศประชากรของไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ60ยังประกอบอาชีพนี้อยู่อาชีพเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการด้านการเกษตรผลผลิตทางการเกษตรนอกจากใช้ในการบริโภคแล้วยังใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตทางอุตสาหกรรมอีกด้วยได้แก่การทำนาการทำไร่ทำสวนเลี้ยงสัตว์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดำริให้เกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศมีความแข็งแรงพอก่อนที่จะผลิตเพื่อการค้าหรือเชิงพาณิชย์โดยยึดหลักทฤษฎีใหม่3ขั้นคือขั้นที่1มีความพอเพียงเลี้ยงตัวเองได้บนพื้นฐานของความประหยัดและขจัดการใช้จ่ายขั้นที่2รวมพลังกันในรูปกลุ่มเพื่อการผลิตการตลาดการจัดการรวมทั้งสวัสดิการการศึกษาการพัฒนาสังคมขั้นที่3การสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายโดยประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจภาคองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคราชการในด้านเงินทุนการตลาดการผลิตการจัดการและข่าวสารข้อมูลทฤษฎีใหม่เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ดินและมีชีวิตอย่างยั่งยืนโดยมีแบ่งพื้นที่เป็นส่วนได้แก่พื้นที่น้ำพื้นที่ดินเพื่อเป็นที่นาปลูกข้าวพื้นที่ดินสำหรับปลูกพืชไร่นานาพันธุ์และที่สำหรับอยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์ในอัตราส่วน3ต่อ3ต่อ3ต่อ1เป็นหลักการในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดดังนี้1มีการบริหารและจัดแบ่งที่ดินแปลงเล็กออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนเพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรซึ่งไม่เคยมีใครคิดมาก่อน 2. มีการคำนวณโดยหลักวิชาการเกี่ยวกับปริมาณน้ำให้สามารถกักเก็บน้ำให้พอเพียงต่อการเพาะปลูกได้ตลอดปี 3. มีการวางแผนที่สมบูรณ์แบบสำหรับเกษตรกรรายย่อยขั้นตอนเพื่อให้พอเพียงสำหรับเลี้ยงตนเองและเพื่อเป็นรายได้ขั้นที่1ทฤษฎีใหม่ขั้นต้นสถานะพื้นฐานของเกษตรกรคือมีพื้นที่น้อยค่อนข้างยากจนอยู่ในเขตเกษตรน้ำฝนเป็นหลักโดยในขั้นที่1นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสถียรภาพของการผลิตเสถียรภาพด้านอาหารประจำวันความมั่นคงของรายได้ความมั่นคงของชีวิตและความมั่นคงของชุมชนชนบทเป็นเศรษฐกิจพึ่งตนเองมากขึ้นมีการจัดสรรพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนตามอัตราส่วน30ต่อ30ต่อ30ต่อ10ซึ่งหมายถึงพื้นที่ส่วนที่1ประมาณ 30% ให้ขุดสระเก็บกักน้ำเพื่อใช้เก็บกักน้ำฝนในฤดูฝนและใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้งตลอดจนการเลี้ยงสัตว์และพืชน้ำต่างๆพื้นที่ส่วนที่2ประมาณ 30% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝนเพื่อใช้เป็นอาหารประจำในครอบครัว
ให้พอเพียงตลอดปีเพื่อตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้พื้นที่ส่วนที่3ประมาณ 30% ให้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชผักพืชไร่พืชสมุนไพรเพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันหากเหลือบริโภคก็นำไปจัดจำหน่ายและพื้นที่ที่4ประมาณ 10% ให้เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่นๆเมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ลงมือปฏิบัติตามขั้นที่1ในที่ดินของตนเป็นระยะเวลาพอสมควรจนได้ผลแล้วเกษตรกรจะพัฒนาตนเองจากขั้นพออยู่พอกินไปสู่ขั้นพอมีอันจะกินเพื่อให้มีผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจึงควรที่จะต้องดำเนินการตามขั้นที่2และขั้นที่3ต่อไปตามลำดับเมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและปฏิบัติในที่ดินของตนจนได้ผลแล้วก็ต้องเริ่มขั้นที่2คือให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ร่วมแรงร่วมใจกันในการดำเนินการในด้าน 1. ด้านการผลิตเกษตรกรจะต้องร่วมมือในการผลิตโดยเริ่มตั้งแต่ขั้นเตรียมดินการหาพันธุ์พืชปุ๋ยการหาน้ำและอื่นๆเพื่อการเพาะปลูก 2. ด้านการตลาดเมื่อมีผลผลิตแล้วจะต้องเตรียมการต่างๆเพื่อการขายผลผลิตให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดเช่นการเตรียมลานตากข้าวร่วมกันการจัดหายุ้งรวมข้าวเตรียมหาเครื่องสีข้าวตลอดจนการรวมกันขายผลผลิตให้ได้ราคาดีและลดค่าใช้จ่ายลงด้วย 3. ด้านความเป็นอยู่ในขณะเดียวกันเกษตรกรต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีโดยมีปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตเช่นอาหารการกินต่างๆกะปิน้ำปลาเสื้อผ้าที่พอเพียง 4. ด้านสวัสดิการแต่ละชุมชนควรมีสวัสดิการและบริการที่จำเป็นเช่นมีสถานีอนามัยเพื่อยามเจ็บป่วยไข้หรือมีกองทุนไว้ให้กู้ยืมเพื่อประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ 5. ด้านการศึกษามีโรงเรียนและชุมชนมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษาเช่นมีกองทุนเพื่อการศึกษาเล่าเรียนให้แก่เยาวชนของชุมชนเอง 6. สังคมและศาสนาชุมชนควรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสังคมและจิตใจโดยมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวกิจกรรมทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าส่วนราชการองค์กรเอกชนตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเป็นสำคัญขั้นที่3ทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้าเมื่อดำเนินการผ่านพ้นขั้นที่2แล้วเกษตรกรจะมีรายได้ดีขึ้นฐานะมั่นคงขึ้นเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรก็ควรพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ขั้นที่3ต่อไปคือติดต่อประสานงานเพื่อจัดหาทุนหรือแหล่งเงินเช่นธนาคารหรือบริษัทห้างร้านเอกชนมาช่วยในการทำธุรกิจการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคารกับบริษัทจะได้รับประโยชน์ร่วมกันกล่าวคือ 1. เกษตรกรขายข้าวในราคาสูงไม่ถูกกดราคา 2. ธนาคารกับบริษัทสามารถซื้อข้าวบริโภคในราคาต่ำซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรมาสีเอง 3. เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในราคาต่ำเพราะรวมกันซื้อเป็นจำนวนมาก 4. ธนาคารกับบริษัทจะสามารถกระจายบุคลากรในปัจจุบันนี้ได้มีการนำเอาเกษตรทฤษฎีใหม่ไปทำการทดลองขยายผลณศูนย์ศึกษาการพัฒนาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งกรมวิชาการการเกษตรได้ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตจำนวน25แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศนอกจากนี้กรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กองบัญชาการทหารสูงสุดกองทัพภาคกระทรวงกลาโหม
และกระทรวงศึกษาธิการได้มีการดำเนินงานให้มีการนำเอาเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้อย่างกว้างขวางขึ้นต่อไปเรามาดูระบบการจัดการพื้นที่การจัดสัดส่วนพื้นที่ตามแนวทฤษฎีใหม่กันนะคะว่าเป็นอย่างไร 1. สระน้ำขนาดประมาณ3ไร่ไว้เก็บกักน้ำและเลี้ยงปลาไว้บริโภค 2. นาข้าวประมาณ3ไร่ปลูกข้าวไว้บริโภคและปลูกพืชผักหมุนเวียนตามฤดูกาล 3. ไม้ผลที่เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศประมาณ3ไร่ควรเป็นแบบผสมผสานและพึ่งพาอาศัยกันเป็นชั้นเช่นไม้ผลหรือไม้ใช้สอยขนาดใหญ่ต้นสูงเช่นสะตอมังคุดไม้พุ่มขนาดกลางเช่นมะม่วงลำไยขนุนชมพู่ส้มโอไม้ผลพุ่มเตี้ยเช่นมะนาวส้มเขียวหวานส้มจี๊ดไม้ผลและพืชผักขนาดเล็กเช่นมะเขือพริกกะเพราผักหวานผักสวนครัวเช่นตะไคร้และพืชผักผักประเภทเถาเกาะต้นไม้เช่นตำลึงฟักบวบถั่วชนิดต่างๆพริกไทยผักเลื้อยผักกินหัวเช่นมันขิงข่าตะไคร้ 4. ที่อยู่อาศัยตามสภาพคอกปศุสัตว์และพืชผักสวนครัวที่ต้องการแสงแดดและแปลงปุ๋ยหมักใช้เนื้อที่ประมาณ1ไร่จัดระบบภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่ดี 5. แนวรั้วควรเป็นพืชผักสวนครัวรั้วกินได้หากมีเสาควรปลูกแก้วมังกรระหว่างเสารั้วควรเป็นผักหวานชะอมต้นแคมะละกอ 6. รอบๆขอบสระน้ำปลูกพืชผักได้ตามสภาพเช่นกล้วยอ้อยมะรุมส่วนของสระด้านในควรปลูกหญ้าแฝกกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินลงสระน้ำต่อไปครูมีคลิปเรื่องทฤษฎีบันได9ขั้นสู่ความพอเพียงของศาสตร์พระราชาให้นักศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมขอให้นักศึกษาชมอย่างตั้งใจนะคะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตโดยยึดหลักความพอเหมาะพอดีพออยู่พอกินบนความไม่ประมาทเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืนเนื่องจากเป็นปรัชญาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกกลุ่มคนทั้งระดับบุคคลชุมชนและประเทศดังนั้นการนำไปปฏิบัติจึงแตกต่างกันไปตามบริบทของสังคมเช่นเดียวกับเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติที่ได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การลงมือทำในรูปแบบของบันได9ขั้นเพื่อความยั่งยืนเริ่มต้นที่บันไดขั้นแรกคือพอกินเกษตรกรต้องเริ่มจากการอยู่ให้ได้โดยมีอาหารพอกินปลูกพืชผักผลไม้กินเองเก็บข้าวไว้ให้เพียงพอสำหรับการมีกินทั้งปีไม่ต้องเสียเงินซื้อบันไดขั้นที่2 3และ4พอใช้พออยู่พอร่มเย็นเกิดขึ้นได้พร้อมกันด้วยการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างคือการปลูกไม้ให้มีพอใช้เป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มหรือสมุนไพรสำหรับรักษาโรคปลูกไม้สำหรับทำบ้านพักที่อยู่อาศัยให้พออยู่และป่าทั้งหมดนี้ส่งผลให้เกิดเป็นความร่มเย็นกับบ้านกับชุมชนได้บันไดขั้นที่5 6บุญและทานเมื่อทำในขั้นที่1ถึง4ได้ซึ่งเป็นปัจจัย4ในการดำรงชีวิตเมื่อเรามีพอแล้วจึงเป็นขั้นของการให้การแบ่งปันเป็นการฝึกจิตใจให้ละซึ่งความโลภตามคำสอนที่ว่ายิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีหากเชื่อว่าการให้ไปคือได้มาทานจะส่งผลกลับมาเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรที่ช่วยเหลือกันในทุกๆเมื่อบันไดขั้นที่7เก็บรักษาหลังจากสามารถพึ่งตนเองได้พอมีพอเหลือทำบุญทำทานแล้วเพื่อความไม่ประมาทจึงต้องเก็บรักษาสร้างความมั่นคงทางอาหารเช่นการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ปลูกต่อและการถนอมอาหารด้วยการแปรรูปอาหารเช่น
ปลาร้าปลาแห้งมะขามเปียกและผลไม้ตากแห้งเพื่อสะสมอาหารไว้กินในอนาคตนำมาสู่บันไดขั้นที่8ขายการค้าขายสามารถทำได้ภายใต้การรู้จักพอประมาณซึ่งของที่ขายคือของที่เหลือจากทุกขั้นแล้วจึงนำมาขายด้วยความรู้สึกของการให้อยากจะให้สิ่งดีๆที่เราปลูกเองเพื่อแผ่ให้กับคนอื่นๆเพื่ออุ้มชูเพื่อแผ่แบ่งปันไปด้วยกันจนถึงบันไดขั้นสูงสุดขายคือการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทั้งประเทศเพื่อขยายผลความสำเร็จตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิวัติแนวคิดและวิธีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนสังคมและประเทศเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมภัยธรรมชาติโรคระบาดข้าวยากหมากแพงและความขัดแย้งทางสังคมทั้งหมดนี้เป็นเพียงเครื่องมือในการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเท่านั้นซึ่งผลลัพธ์จะเกิดขึ้นได้หากทุกคนได้นำเครื่องมือนี้ไปลงมือปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องเราเชื่อว่าคนไทยจะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์และมีความสุขอย่างมั่นคงยั่งยืนบนความพอเพียงได้แน่นอนเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสิของจริงเป็นอย่างไรกันบ้างคะจากคลิปที่เราได้ดูบันได9ขั้นสู่ความพอเพียงศาสตร์พระราชาความสุขอย่างยั่งยืนนักศึกษาได้ทราบถึงขั้นตอนทั้ง9ขั้นตั้งแต่ขั้นพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นทำบุญทำทานเก็บไว้เมื่อขาดค้าขายและเครือข่ายครูคาดว่านักศึกษาจะได้รับทราบรายละเอียดจากคลิปนี้แต่ถ้าหากนักศึกษาไม่เข้าใจนักศึกษาสามารถย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้อีกนะคะก่อนจบในตอนนี้นะคะเรามาทำแบบทดสอบหลังเรียนกันอีกครั้งนะคะว่าหลังจากเรียนแล้วจะมีความเข้าใจกันมากน้อยเพียงใดเรามาเริ่มกันเลยนะคะข้อที่1ข้อใดจัดลำดับทฤษฎีใหม่3ขั้นตอนได้ถูกต้องกอไก่ขั้นต้นขั้นกลางขั้นก้าวหน้าขอไข่ขั้นลงทุนขั้นผลิตขั้นจำหน่ายคอควายการผลิตการจัดการการตลาดงองูจัดตั้งกลุ่มตั้งสหกรณ์รวมกันขายคำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่เพราะลำดับทฤษฎีใหม่มี3ขั้นตอนคือขั้นต้นขั้นกลางขั้นก้าวหน้าข้อที่2ทฤษฎีใหม่ขั้นที่1มีวัตถุประสงค์อย่างไรกอไก่การผลิตเพื่อการค้าขอไข่การรวมกลุ่มเกษตรกรคอควายการผลิตอาหารประจำวันงองูประสานงานเพื่อจัดหาทุนคำตอบที่ถูกต้องคือข้อคอควายการผลิตอาหารประจำวันโดยทฤษฎีใหม่ขั้นที่1มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสถียรภาพของการผลิตด้านอาหารประจำวันความมั่นคงของรายได้ความมั่นคงของชีวิตและความมั่นคงของชุมชนชนบทเป็นเศรษฐกิจพึ่งตนเองมากขึ้นข้อที่3ค่ะการจัดสรรพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงออกเป็น4ส่วนข้อใดถูกต้องที่สุดกอไก่30 30 30 10ขอไข่30 30 20 20คอควาย10 30 30 30งองู25 30 30 15คำตอบที่ถูกต้องคือ
กอกายการจัดสรรพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงออกเป็น4ส่วนซึ่งหมายถึงส่วนที่1แหล่งน้ํา 30% ส่วนที่2ปลูกไม้ยืนต้น 30% ส่วนที่3ทํานา 30% ส่วนที่4ที่อยู่อาศัยและปลูกพืชผักสวนครัวอีก 10% ค่ะข้อที่4เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่มเป็นทฤษฎีในขั้นใดกอไก่ขั้นที่1ขอไข่ขั้นที่2คอควายขั้นที่3งองูขั้นที่4คำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอไข่ขั้นที่2ของทฤษฎีใหม่ชั้นกลางคือให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปแบบกลุ่มหรือสหกรณ์ร่วมแรงร่วมใจกันในการดำเนินกิจการต่างๆต่อไปข้อที่5นะคะเป็นข้อสุดท้ายกันแล้วฟังคำถามดีๆค่ะทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้าเกษตรกรและฝ่ายธนาคารกับบริษัทจะได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างไรกอไก่เกษตรกรขายข้าวได้ในราคาสูงขอไข่เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคได้ในราคาต่ำขอควายธนาคารกับบริษัทสามารถซื้อข้าวบริโภคในราคาต่ำงองูทุกข้อรวมกันคำตอบที่ถูกต้องคือข้ององูเพราะเป็นการตกลงราคาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเป็นไงบ้างคะทำแบบทดสอบเสร็จแล้วลงคะแนนให้ตัวเองได้เลยอย่าลืมตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยนะคะหากนักศึกษาฟังไม่ทันหรือทำแบบทดสอบไม่ทันสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้ที่QR code ได้เลยค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอน้อมนำเอาพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระราชทานไว้ในหนังสือ209คำสอนพ่อเศรษฐกิจพอเพียงความว่าการใช้หลักวิชาหรือใช้ทฤษฎีให้เกิดประโยชน์ได้แท้จริงนั้นจะต้องใช้ให้ถูกต้องและสอดคล้องเหมาะสมพอดีกับความเป็นอยู่ความคิดความเชื่อถือและวัฒนธรรมตามสภาพที่เป็นจริงในภาคพื้นต่างๆแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพธุรกิจในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ